ดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่อาเซียนราวอัพกับไทยพระบิก้าค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะพบกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะที่เราจะมาราวอัพข่าวในอาเซียนแล้วก็ประเด็นสนทนาที่น่าสนใจโดยเฉพาะในภาคการลงทุนภาคธุรกิจเป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการผู้ที่ทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะช่วงราวอัพข่าวในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูมาตรการเกี่ยวกับที่เขาเริ่มที่จะมีการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้าแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสปป.ลาวนะคะแล้วก็เวียดนามนะคะรวมถึงสถานการณ์เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งในพม่าด้วยนะคะส่วนช่วงที่2วันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับผู้ที่เขาลงทุนอยู่ในเวียดนามมาเป็นระยะเวลานานวันนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะในการที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามค่ะไปดูกันว่าปัจจัยในการลงทุนนะคะคนที่จะเข้าไปเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรวัฒนธรรมค่าแรงนะคะเรื่องของความพร้อมต่างๆในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนามนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มีความน่าสนใจยังไงบ้างวันนี้เราจะคุยกับคุณสนั่นอังอุบลคุณค่ะประธานสภาธุรกิจไทยเวียดนามนะคะก็มี2ตอนด้วยกันตอนนี้เราจะคุยกันเรื่องของประสบการณ์ของสีไทยซูเปอร์แวร์ในการไปลงทุนในเวียดนามก่อนแล้วก็ใน EP หน้าเนี่ยเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังมารู้เรื่องของมาตรการส่งเสริมการลงทุนของเวียดนามหลังจากสถานการณ์โควิดนะคะช่วงแรกนี้ไปดูเราอัพข่าวที่สปป.ลาวกันก่อนค่ะตอนนี้ลาวนะคะได้มีการผ่อนปลนมาตรการโควิดค่ะเตรียมอนุญาตเที่ยวบินเช่าเหมาลำแล้วก็กรุ๊ปทัวร์แล้วนะคะลาวนะคะเบื้องต้นมีการขยายมาตรการป้องกันโควิดไปจนถึง31ตุลาคมนี้แต่ว่ามาตรการบางด้านรวมถึงการห้ามเที่ยวบินเช่าเหมาลำจะได้รับการผ่อนคลายซึ่งคณะกรรมการเฉพาะกิจแห่งชาติเพื่อการป้องกันและควบคุมโควิด19ค่ะก็ได้แถลงการระบุนะคะว่า1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะรัฐบาลลาวได้ตกลงในหลักการที่จะให้เปิดบริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำกับประเทศที่ไม่พบการแพร่ระบาดซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่ารัฐบาลหวังที่จะบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะซึ่งก็ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะญี่ปุ่นเขาประกาศแผน Travel Bubble กับบางประเทศแล้วรวมถึงกับลาวด้วยแล้วกำลังหารือเกี่ยวกับแนวทางเข้าเมืองในช่องทางพิเศษกับลาวจีนแล้วก็เวียดนามนะคะจากประกาศที่ออกโดยสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะลาวยังจะคงระงับการออกวีซ่านักท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่ว่าเที่ยวบินเช่าเหมาลำเนี่ยจะอนุญาตให้บริการในเดือนนี้ได้ประกาศยังระบุนะคะว่าหลักการและจะอนุญาตให้กลุ่มทัวร์จากประเทศที่ไม่พบการระบาดของโควิด-19 เข้ามาได้แต่อาจจะมีการหารือเพิ่มเติมในประเด็นนี้นะคะนอกจากนี้ประชาชนลาวหรือว่าผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในลาวที่จะกลับประเทศแล้วมีผลการตรวจหาเชื้อเป็นลบอันนี้ก็จะได้รับอนุญาตให้กักตัวอยู่ในบ้านหรือว่าที่ทำงานจากที่ก่อนหน้านี้กำหนดให้กักตัว14วันในศูนย์กักกันหรือว่าโรงแรมที่กำหนดตอนนี้ก็ให้ไปกักตัวที่บ้านได้นะคะส่วนการปิดด่านพรมแดนแบบดั้งเดิมแล้วก็ด่านธรรมเนียมจะยังคงมีอยู่ยกเว้นในกรณีที่รัฐบาลอนุญาตให้ขนส่งสินค้าแล้วก็พรมแดนระหว่างประเทศจะยังคงปิดให้บริการสำหรับนักเดินทางทั่วไปยกเว้นพลเมืองลาวหรือว่าชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเฉพาะกิจแห่งชาติเพื่อการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ของสปป.ลาวนะคะตอนนี้นะคะถ้าเป็นภาพรวมแล้วเนี่ยทางลาวเองมาตรการป้องกันโควิด-19 ฉบับปรับปรุงยังจะมีผลต่อจนถึงวันที่31ตุลาคมแต่อนุญาตให้มีการจัดเทศกาลแข่งเรือแล้วนะคะพิธีแต่งงานก็ได้แล้วหรือว่างานประเพณีอื่นๆนะคะส่วนสถานบันเทิงบาร์คาราโอเกะไนท์คลับอินเทอร์เน็ตคาเฟ่อันนี้ยังปิดให้บริการอยู่นะคะแล้วก็ตั้งแต่กันยายนที่ผ่านมาสปป.ลาวก็ยังไม่พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ในประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของสปป.ลาวก็ค่อยๆผ่อนคลายทีละประเทศแล้วค่ะในอาเซียนของเรานะคะมาดูที่พม่ากันบ้างค่ะพม่านะคะเขามีการเตรียมซ้อมจัดการเลือกตั้งแล้วก็การซ้อมเนี่ยเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าจะต้องใช้สิทธิ์ปลอดภัยท่ามกลางโควิด-19 ด้วยนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของพม่าค่ะได้แถลงต่อประชาชนว่าทางการกำลังเตรียมการให้ประชาชนสามารถลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมาถึงได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 นางซูจีบอกว่าเราจะดำเนินการทดสอบสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งแล้วก็ทำการซักซ้อมเพื่อดูว่าประชาชนจะสามารถ
ารถลงคะแนนอย่างไรให้มีความปลอดภัยในมุมมองด้านสุขภาพจะฝึกอบรมและทำการทดสอบอย่างเป็นระบบนะคะซึ่งการฝึกอบรมในลักษณะดังกล่าวทั้งหมด3ครั้งก่อนจะถึงวันเลือกตั้งและจากการฝึกซ้อมเนี่ยเขาก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบว่ากฎระเบียบไหนที่ควรจะนำมาปรับใช้นะคะนางซูจียังบอกค่ะว่าต้องการให้ประชาชนเข้าใจว่าการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปเป็นหน้าที่ของพลเมืองแล้วก็การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านสุขภาพเพื่อป้องกันตนเองจากโควิด-19 ก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของพลเมืองเช่นกันค่ะแล้วก็ยังพูดเพิ่มเติมนะคะว่ากำลังดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องประชาชนจากโควิด-19 ในช่วงการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการทำงานของเขาเนี่ยจะทำงานแบบเป็นขั้นตอนแบบองค์รวมรอบด้านเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนและให้แน่ใจว่าจะปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเองแล้วก็มีความสุขกับสิทธิของพวกเขาด้วยนะคะนางองซานซูจีนะคะยังได้ย้ำว่าทางการได้เตรียมการสำหรับการลงคะแนนเสียงของผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลให้ได้ใช้สิทธิ์ของพลเมืองของตนเองแล้วก็ไม่ต้องการให้ผู้คนรู้สึกหดหู่เพราะโควิด-19 แต่ก็ยังระลึกเสมอว่าความวิตกกังวลเนี่ยจะไม่เป็นผลดีประชาชนควรจะเชื่อว่ารัฐบาลกำลังทำหน้าที่อย่างดีที่สุดนะคะซูจีเขาเรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยมาร่วมมือกันนะเอาชนะโควิด-19 และให้มีการจัดการเลือกตั้งประสบความสำเร็จค่ะการเลือกตั้งของพม่าก็จะจัดขึ้นวันที่8พฤศจิกายน2563นี้แล้วก็รัฐบาลพรรค NLD นะคะจะสิ้นสุดวาระลงในเดือนมีนาคม2564นะคะอันนี้ก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าทางพม่ายังไม่มีการเลื่อนเลือกตั้งเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ค่ะยังอยู่ที่พม่านะคะมาดูเรื่องของโบราณสถานกันบ้างพม่าตอนนี้ได้ข่าวดีค่ะเจดีย์พุกามเกือบ400องค์นะคะที่เสียหายจากแผ่นดินไหวมีการบูรณะคืบหน้าไปแล้ว 99% นะคะงานบูรณะฟื้นฟูเจดีย์โบราณของพม่าที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในเมืองพุกามใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วอันนี้คนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลคือกระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรมนะคะจนถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเจดีย์ที่ต้องบูรณะเนี่ยตอนนี้เหลือเพียงองค์เดียวจากทั้งหมดเนี่ย389องค์ที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวรองผู้อำนวยการสำนักงานโบราณคดีแล้วก็พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภายใต้กระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรมนะคะนายโกโก้นะคะท่านเป็นรองผอ.เนี่ยบอกว่าแผ่นดินไหวระดับความรุนแรง 6.8 ที่เมืองพุกามในปี59ทำให้เจดีย์โบราณในเขตมรดกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณพุกามได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากแล้วก็หลังจากแผ่นดินไหวนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้แบ่งลำดับความสำคัญในการบูรณะเจดีย์ที่เสียหายออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกนะคะก็จะมีเจดีย์36องค์นะคะกลุ่มที่2มีเจดีย์53องค์แล้วก็กลุ่มสุดท้ายมีเจดีย์300องค์นะคะซึ่งทางกระทรวงเองเขาได้รับความช่วยเหลือจากนานาชาติในการฟื้นฟูเจดีย์เหล่านี้แล้วตอนนี้คืบหน้าไปแล้วถึง 99% ในช่วง4ปีที่ผ่านมาเมืองโบราณพุกามเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของพม่าที่สามารถชมเจดีย์โบราณแล้วก็สิ่งปลูกสร้างทางศาสนากว่า 3,000 แห่งได้ในที่เดียวนะคะแล้วก็ในปี62ค่ะเมืองพุกามก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกด้วยนะคะอันนี้ก็มีความคืบหน้าไปเยอะแล้วแล้วก็เชื่อว่าหลังจากที่สถานการณ์โควิดผ่านไปแล้วเนี่ยสถานที่แห่งนี้ก็จะกลับมาต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งค่ะมาที่ประเทศกัมพูชาค่ะก่อนหน้านี้ก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องของภาคธุรกิจแล้วก็ภาคเศรษฐกิจในประเทศนะคะนายกฮุนเซนเพิ่งประกาศขึ้นค่าแรงนะคะในส่วนของคนที่ทำอยู่ในโรงงานตัดเย็บต่างๆไปแต่ว่าล่าสุดนี้มีการออกมาประกาศอีกแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาประกาศค่ะจะไม่มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการแล้วก็ทหารในปีหน้าเนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 ค่ะเขาบอกว่าแบบนี้นะคะเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจะไม่มีการปรับเพิ่มเงินเดือนให้แก่ข้าราชการและกองกำลังทหารในปี2564แต่ว่าทางข้าราชการและทหารยังจะได้รับเงินชดเชยในช่วงวันหยุดปีใหม่แล้วก็เทศกาลประชุมแบนนะคะซึ่งฮุนเซนบอกว่าจากการระบาดของโควิด-19 คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวแค่ 1.9% ในปีนี้ก่อนจะขยับเพิ่มเป็น 3.5% ในปีหน้าตามการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของเศรษฐกิจโลกแล้วก็อุปสงค์จากภายนอกประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นการออกมาประกาศล่าสุดของนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเรื่องของไม่มีการขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการแล้วก็ทหารในปีหน้า2564ค่ะ
มาที่เวียดนามนะคะไปกันที่ดานังค่ะดานังก่อนหน้านี้ก็จะเป็นจุดที่พบการระบาดของโควิด-19 ระลอก2แล้วก็มีการอพยพคนออกไปหลายหมื่นคนเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะดานังมีการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วเปิดไปกลุ่มแรกเมื่อวันที่4ตุลาคมนี้เองนะคะหลังจากปิดเมืองกว่า2เดือนเพื่อที่จะควบคุมโรคอีกครั้งนึงนะคะผู้อำนวยการทางด้านของรองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวนครดานังค่ะบอกว่าความต้องการที่จะมาเที่ยวในดานังเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวแล้วก็เวลานี้เมืองดานังก็เป็นปลายทางท่องเที่ยวที่ปลอดภัยแล้วนะคะมีนักท่องเที่ยว55คนนะคะที่เป็นกลุ่มแรกมาถึงสนามบินนานาชาติดานังด้วยเที่ยวบินของสายการบินเวียดนามจากกรุงฮานอยเจ้าหน้าที่ก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะในฐานะนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่กลับมาเยือนที่ดานังนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆนะคะแล้วก็เป็นการอัปเกรดโรงแรมที่จองเข้าพักจาก3ดาวเป็น4ดาวพร้อมกับงานเลี้ยงต้อนรับด้วยเพราะเป็นกลุ่มแรกที่มาก็เป็นเที่ยวบินภายในประเทศก่อนนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่สถานการณ์การระบาดในนครดานังอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วก็ไม่มีการติดเชื้อในชุมชนติดต่อกันถึง36วันนะคะตอนนี้คนในพื้นที่รู้สึกปลอดภัยที่จะมีนักท่องเที่ยวมาที่นี่พร้อมกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดค่ะเวลาไปเที่ยวก็ยังเหมือนเดิมนะคะเขายังคงบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะตลอดเวลานะคะเมืองดานังก็เป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด-19 ระลอก2ตอนนั้นเนี่ยเริ่มขึ้นในวันที่25กรกฎาคมนะคะหลังจากที่เวียดนามเขาไม่พบการติดเชื้อภายในประเทศมานานกว่า3เดือนซึ่งจากการระบาดนี้ตอนนั้นทำให้ดานังเนี่ยก็ต้องปิดชายหาดสาธารณะทั้งหมดระงับกิจกรรมการท่องเที่ยวตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมก่อนจะประกาศใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อควบคุมการติดเชื้อในชุมชนนะคะชายหาดของเมืองดานังเนี่ยกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเมื่อวันที่11กันยายนแล้วก็อนุญาตให้กิจการที่ไม่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงคลับบาร์คาราโอเกะนะคะกลับมาดำเนินการได้ตามปกติตั้งแต่25กันยายนแล้วมีการออกมาคาดการตัวเลขแล้วนะคะว่าคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยือนดานังในปีนี้ 2.7 ล้านคนก็เป็นตัวเลขที่ลดลงเลยค่ะ 68.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าปีที่แล้วนี่คนแน่นมากนะคะแล้วก็เมื่อปี2562เมืองดานังเนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาเยือน 3.5 ล้านคนเพิ่มขึ้น 22.5% เมื่อเทียบกับปี61ส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็จะเป็นเกาหลีใต้จีนญี่ปุ่นแล้วก็ฮ่องกงนะคะคนไทยก็นิยมไปเที่ยวเยอะเหมือนกันที่นครดานังประเทศเวียดนามค่ะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะสถานการณ์ในอาเซียนตอนนี้เรื่องของการเปิดรับนักท่องเที่ยวเปิดรับนักธุรกิจนะคะในการขนส่งสินค้าระหว่างกันก็ค่อยๆเป็นค่อยไปตามมาตรการป้องกันโควิดไปในตัวด้วยนะคะเพราะว่าเรายังคงต้องระวังกันต่อเรื่องของโควิด-19 นะคะในประเทศอาเซียนของเราค่ะเอาละค่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปคุยเรื่องของการทำธุรกิจในเวียดนามนะคะไปดูผู้บริหารของสีไทยซูเปอร์แวร์ซึ่งเป็นคนไทยนักลงทุนไทยรายแรกๆที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามแล้วก็ตอนนี้มีทั้งหมดประมาณ3โรงงานแล้วจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยเขาประสบความสำเร็จในการเปิดโรงงานในเวียดนามอย่างไรนะคะมีอะไรที่เป็นข้อมูลสำหรับภาคธุรกิจที่กำลังมองตลาดเวียดนามหรือว่ากำลังจะเข้าไปลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเวียดนามกันบ้างวันนี้จะพาไปสนทนากับคุณสนั่นอังอุบลกุลค่ะประธานสภาธุรกิจไทยเวียดนามค่ะคุณสนั่นคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอ้อมครับค่ะวันนี้ต้องถามสถานการณ์ในเวียดนามก่อนเลยนะคะเอาตั้งแต่เรื่องโควิดมาก่อนนะคะว่าในสถานการณ์ปกติในช่วงที่ยังไม่มีการระบาดของโควิด-19 เนี่ยการลงทุนในเวียดนามนี่ขั้นตอนเป็นยังไงถ้าเกิดเปรียบเทียบกับตอนนี้มีการลดเงื่อนไขลงหรือมีการเพิ่มขึ้นยังไงบ้างคะอ๋อก็คงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับเพราะว่าที่รัฐบาลเวียดนามเนี่ยเขาต้อนรับนะครับชาวต่างประเทศและเอาใจด้วยดีกว่านักลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยไปลงทุนเวียดนามนะฮะและสิ่งที่เขาทำได้เร็วก็คือเขาตั้งเป็น one stop service เลยนะฮะเป็นตึกหนึ่งเลยนะแม้แต่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องตั้งโรงงานอ่ะไปตั้งออฟฟิศที่โน่นก็เหมือนกันเป็น one stop service ขอใบอนุญาตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นที่เดียวเลยแล้วมันให้ความสะดวกเป็นอย่างยิ่งนะครับอีกประการหนึ่งถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่เขาให้การต้อนรับมากที่สุดนะก็คือเกี่ยวกับพวกไฮเทคแล้วก็เป็นพวกกรีนเทคโนโลยีนะครับพวกอะไรที่เป็นสีเขียวหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะฮะหรือเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับ
พวกนี้เนี่ยเขาก็จะต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับค่ะก็จะเน้นเป็นเรื่องของกรีนด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลเขาก็จะผ่อนผันอย่างเราต้องการเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษเนี่ยนะเขาก็อาจจะแก้กฎหมายแล้วก็ให้เรานะฮะเป็นการให้สิทธิพิเศษทางภาษีเอ่ยอาจจะคือบอกว่าจะให้พวกคนงานจำนวนที่พอประมาณคือหมายว่ามีจำนวนพอที่จะซัพพอร์ตเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นซัมซุงเนี่ยนะไปลงที่ฮานอยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะตั้งโรงงานพวกสมาร์ทโฟนนะครับติดพวกสมาร์ทโฟนนะฮะเขาก็ตั้งเงื่อนไขไปเลยว่าคุณต้องการเราต้องการสถานที่อย่างนี้ต้องการสิทธิพิเศษอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยกฎหมายยังไม่มีสิทธิพิเศษเรื่องนั้นๆเนี่ยเขาก็จัดให้นะครับทำให้ Samsung เนี่ยเลยตัดสินใจนะไปลงทุนที่นั่นนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยการส่งออกอาศัยที่ Samsung อย่างเดียวเนี่ยการส่งออกเมื่อ2ปีที่แล้วนะค่ะเฉพาะของ Samsung นี่เป็นประมาณสักเกือบ 30% ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศเวียดนามด้วยนะซึ่งตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเรื่องไฟฟ้าอะไรต่างๆรัฐบาลเขาก็ส่งเสริมมากนะครับค่ะคุณสนั่นครับปกติแล้ว เวลานักลงทุนไปเนี่ยส่วนใหญ่นี้เขาจะไปตั้งโรงงานนอกนิคมหรือว่าในนิคมนะคะส่วนใหญ่ต้องในนิคมทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นต่างชาติเขาบังคับไหมคะว่าต้องเป็นในนิคมเท่านั้นไม่บังคับละครับไม่บังคับละครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือคนถ้าไปทำนอกนิคมเนี่ยปัญหามันเยอะมากถ้าพูดถึงว่าไปที่ในนิคมเนี่ยนะส่วนใหญ่นักลงทุนต่างชาติผมว่าเกือบ 100% เลยนะจะเลือกลงทุนลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมากกว่านะครับเพราะว่าเกี่ยวกับที่ดินของเขาเนี่ยผมว่ามันมีเงื่อนไขให้ความสะดวกนะเรื่องต่างๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายเรื่องการเจรจาตกลงอะไรต่างๆนะครับขอเช่าที่ดินก็ไม่ถูกเปรี้ยวด้วยนะครับและการติดต่อใบอนุญาตลงทุนนี่ก็ง่ายและการก่อสร้างหรือว่าจะเป็นใบอนุญาตอะไรก็แล้วแต่ตั้งโรงงานเอ่ยนะครับพวกนี้เนี่ยคือเขาอนุมัติได้เลยแม้แต่ใบอนุญาตการก่อสร้างนะฮะก็ไม่ต้องไปกังวลก็จะทำได้เร็วมากเหมือนวันสต็อปเซอร์วิสนะไม่ต้องไปเสี่ยงถ้ามันอยู่นอกนิคมแล้วเนี่ยนักลงทุนก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะขอใบอนุญาตจากรัฐบาลลำบากและโดยเฉพาะผมจะไปเอาพวกสาธารณูปโภคเรื่องระบบไฟฟ้าเรื่องประปาเรื่องระบบน้ำเสียสิ่งแวดล้อมทุกอย่างโอ้โหมันเสี่ยงทั้งนั้นเลยในนิคมจะดีกว่านะคะแล้วก็บางทีไปซื้อผิดที่อีกชาวบ้านมันต่อต้านชาวบ้านท้องถิ่นโอ้โหนั่นปวดหัวเลยนะก็หนักไปฉะนั้นก็ส่วนใหญ่เนี่ยคือก็ไปลงทุนในที่นิคมและนอกจากนั้นเขาก็ยังให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีด้วยนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกทุกๆอย่างเลยนะอย่างของสีไทยเราเองเนี่ยไปแล้วเนี่ยก็หาไอ้คนที่ออกแบบเรื่องก่อสร้างเพื่อให้มันถูกต้องนะแล้วเขาก็มีลิสต์ว่าคนที่จะมาก่อสร้างเป็นใครมันสะดวกไปหมดเลยนะครับและโดยเฉพาะค่าเช่าที่ดินมันก็ไม่ได้แพงมากเช่นของเราเนี่ยไปที่บินเยือนอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้ยมันห่างจากโฮชิมินห์ซึ่งประมาณสัก2ชั่วโมงเองนะก็ค่าเช่าเนี่ยตารางเมตรนึงยังไม่ถึง100เลยประมาณ80ถึง90ยูเอสดอลลาร์นะโอ้อันนี้ขนาดราคาในนิคมเนาะยังไม่แพงเราก็อยู่ที่โน่นนะครับใช่เรามีโรงงาน3โรงงานแล้วก็อีกโรงงานที่บินเยือนก็คืออยู่ห่างไม่ไกลจากทางโฮชิมินห์เท่าไหร่นะครับค่ะทีนี้ของอมตะเขาก็มีไปลงทุนโอ้ใหญ่มากนิคมอ่ะนะมีทั้งทางภาคใต้แล้วก็ทางภาค
ภาคเหนือเขาไปลงทุนใหญ่มากฮะเขาก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะฮะค่ะครับของสีไทยนี่มีทั้งในเวียดนามเนี่ยทั้งเหนือแล้วก็ใต้มี3ที่เหรอคะคุณสนั่นมี3ที่แล้วก็กำลังสร้างโรงงานที่4นะครับที่บินเยือนนะครับอ๋อบินเยือนเยือนนะครับค่ะคุณสนั่นคะในการที่เขาจะอนุมัติให้บริษัทไหนเนี่ยมาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยอำนาจในการเซ็นอนุมัตินี่อยู่ที่ท้องถิ่นหรือว่าต้องส่งไปรัฐบาลกลางของเวียดนามคะใช่ใช่เป็นของท้องถิ่นท้องถิ่นมีอำนาจตัดสินใจเลยใช่ไหมคะเขาเป็นตึกหนึ่งเลยนะในโฮชิมินห์เนี่ยเป็นตึกของรัฐบาลเลยฮะถ้าจะขอรายวันสต็อปเซอร์วิสคืออนุมัติในที่เดียวกันเลยฮะค่ะระยะเวลานี้ไวสุดเนี่ยค่ะสมมติว่าเรามีพร้อมสับทุกอย่างไปดูพื้นที่อะไรมาแล้วเรียบร้อยสำรวจพื้นที่ตั้งโรงงานใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะคือส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าไปสำรวจถ้าคนไม่รู้จักเวียดนามจะรู้สึกยุ่งยากมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่ง่ายเลยในการที่จะเข้าไปลงทุนในเวียดนามเราจะต้องเข้าใจถึงอะไรอ่ะคือคนที่โน่นแล้วก็วัฒนธรรมที่โน่นด้วยนะครับถึงจะแล้วถ้าไปแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วมันสะดวกมากเลยทุกอย่างเอาเงินเข้าออกก็สบายนะการทำwork permit ก็สบายคือไม่ยุ่งยากเลยนะครับเราตอนนี้สีไทยลงทุนอยู่ที่เวียดนามเหมือนกับลงทุนอยู่ในกรุงเทพนั่นเองไม่ยากเลยนะเพราะว่าเราเห็นขยายสาขาได้ค่อนข้างเร็วขยายโรงงานได้ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะคะใช่ใช่แล้วต่อไปผมคิดว่าของเวียดนามมันคงโตเร็วมากทั้งด้านการค้าแล้วก็ตลาดภายในเขาตั้งประมาณประชากรประมาณ100 ล้านนะแล้วก็ที่ครัวเรือนของเขานี่ประมาณสัก 3-5% แค่นั้นเองถ้าเทียบกับเมืองไทยแล้ว 80% กำลังการซื้อก็มีแล้วก็ส่วนใหญ่คนหนุ่มคนสาวด้วยก็มีงานทำนะฮะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยจะมีอำนาจการซื้อนี่มีเยอะมากขึ้นทุกวันนะครับบวกกับเวียดนามนี่คือเขามีทำ FTA กับโอ้โหตั้ง40 ประเทศแล้วฮะมันเป็นได้เปรียบของเราด้วยเป็นประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกภาคีของ CPTPP อีกนะฮะฉะนั้นเขาได้เปรียบนะครับได้เปรียบกว่าเมืองไทยถ้าเทียบกับเมืองไทยแล้วเนี่ยปีนี้เราส่งออกนะตกประมาณ 8-10% ติดลบนะฮะก็ประมาณสักตกเหลือประมาณสัก 220,000-8,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้นะฮะในขณะเดียวกันในเวียดนามในปีนี้จะโตตั้งประมาณสักผมคิดว่าประมาณสักไม่ต่ำกว่า 5% นะ export ของเขานะฮะเขาจะตัวเลขเขาจะส่งออกไปถึงประมาณ 27,800 กว่าล้านบาทไม่บาท US ดอลลาร์ต่อปีฉะนั้นเขานี่ตอนนี้เองเรื่องส่งออกนี่แซงเมืองไทยไปแล้วนะโอ้หลายอย่างเลยนะคะแล้วก็แต่ GDP ปีนี้เขายังคิดว่าคงจะโตประมาณไม่ต่ำกว่า 3% 3-5% ขนาดเจอโควิดเนาะใช่โควิดของเราคงยังตกใช่ไหมใช่ค่ะเราติดลบประมาณสักเท่าไหร่ 8% อะไรถึง 10% อย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะทีนี้ผู้ประกอบการอยากจะรู้ค่ะคุณสนั่นค่ะว่าอย่างเรื่องของการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมในระยะเวลาการเช่าเนี่ยได้กี่ปีแล้วก็ค่าจ้างด้วยแล้วเขาคือแล้วถ้าเราเป็นบริษัทไทยไปเปิดโรงงานที่นู่นมีอัตราสัดส่วนไหมว่าจะต้องใช้แรงงานไทยแรงงานของเวียดนามกี่คนอะไรนะคะไม่มีจะไม่เหมือนกับประเทศอื่นนะอ๋อไม่ตั้งเงื่อนไขอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะไม่มีเลยฮะว่าต้องใช้กี่คนยังไงก็ต้องใช้คนของเขาอยู่แล้วนะไม่เหมือนตะวันออกกลางฮะกลัวว่ามันไม่ใช้แรงงานของเขาถึงต้องไปตั้งว่าเปอร์เซ็นต์ต้องเท่าไหร่ที่นี่ไม่มีเลยนะครับแล้วก็เอาคนต่างชาติที่เก่งๆเข้าไปทำงานก็ง่ายด้วยของเรานี่คือบางทีชาวต่างชาติมาเขาบ่นกันเหมือนกันว่าเดี๋ยววีซ่าถ้าอยู่เกินกว่า90 วันหรือยังไงก็ต้องไปรายงานตัวอะไรอย่างนั้นที่โน่นไม่ดีค่ะอย่างค่าแรงอย่างยกตัวอย่างที่สีไทยเองเนี่ยนะคะค่าแรงค่าจ้างขั้นต่ำต่อวันนี้อยู่ที่ประมาณค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำนะครับที่โน่นเนี่ยก็ประมาณคือ215 บาท
ถ้าเมืองไทยเนี่ยที่กรุงเทพเราก็331บาทใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่เขาก็จะมีค่าสวัสดิการทางภาครัฐนะฮะพอเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณสัก50บาทรวมแล้วเนี่ยก็คงจะถ้าในจ้างเราเนี่ยจ่ายต่อคนคงจะประมาณ265บาทนะครับอ๋อค่ะก็คือมีค่าแรงต่อวัน215แล้วก็เราต้องจ่ายค่าสวัสดิการที่ภาครัฐอีกสัก50บาทใช่แต่ถ้าในเมืองไทยเนี่ยเราจ่ายรวมแล้วเนี่ยก็348บาทเกือบ350ชัดนะครับอ๋อค่ะค่ะของสีไทยนี่ใช้แรงงานของเวียดนามเยอะไหมคะทั้งหมดเลยครับทั้งหมดนอกจากพวกบริหารระดับสูงส่งไปไม่กี่คนเองฮะค่ะทีเนี้ยก็ส่งไปไม่กี่คนแค่นั้นเองคือเราถือว่าลงทุนที่นั่นก็คือใช้ผู้บริหารท้องถิ่นง่ายที่สุดค่ะแล้วก็มีคนแต่เราก็ต้องฝึกเขาค่ะค่ะคุณสนั่นแล้วก็การเช่าที่ดินในพื้นที่นิคมล่ะคะระยะเวลาสูงสุดได้กี่ปีอะคะก็คือ50ปีแล้วมันก็ต่อได้นะฮะต่อได้ก็คืออาจจะต่อ20ปีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะค่ะมาทางด้านของระบบสาธารณูปโภคบ้างค่ะน้ำไฟนะคะในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่นิคมเนี่ยมีปัญหาไหมแล้วก็อัตราเขาคิดยังไงบ้างคะคือไฟฟ้าเขายังไม่ค่อยเสถียรเท่าบ้านเราอะนะฮะฉะนั้นถึงว่าคนนี่คนไทยนี่ตอนนี้ไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนี่เยอะมากค่ะบริษัทกราฟเอ่ยบริษัทดีกรีนเอ่ยอะไรพวกนี้บริษัทอะไรเนี่ยโอ้โหแต่ละที่นี่ไปลงทุนกันทั้งนั้นเลยเพราะไฟฟ้าที่นู่นมันยังไม่พอและไม่เสถียรนะอุตสาหกรรมก็ยังโตแบบต่อเนื่องนะฮะแต่แปลกอย่างนึงค่าไฟฟ้าอัตราค่าไฟฟ้าถูกกว่าเมืองไทยของเขานี่ประมาณ2บาท23สตางค์ต่อกิโลวัตต์ของเราจ่ายตั้ง3บาท50สตางค์ต่อกิโลวัตต์ห่างกันพอสมควรเหมือนกันนะคะ2 บาทกว่าๆต่อกิโลวัตต์นะคะที่เวียดนามใช่ครับมีปัญหาไฟตกอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะมีบ่อยมีบ่อยฮะก็สร้างความเสียหายให้กับถ้าการติดของเราต้องต่อเนื่องมันก็เสียหายค่ะแต่เขาก็มีการพัฒนาพื้นที่ในนิคมอย่างต่อเนื่องเลยนะคะค่ะคุณสนั่นคะถามถึงบทบาทของสภาธุรกิจไทยเวียดนามค่ะเห็นบอกว่าเราก็มีส่วนที่เป็นพี่เลี้ยงด้วยที่จะดูแลผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปลงทุนในเวียดนามนะคะตอนนี้เราทำหน้าที่อะไรบ้างและในช่วงโควิดแบบนี้นะคะเราดูแลผู้ประกอบการยังไงบ้างคะคือตอนนี้มีประมาณสักผู้ประกอบการไทยไปอยู่ที่โน่นประมาณสัก600รายแล้วก็ใหญ่ๆเยอะนะครับค่ะเราเป็นอันดับท็อป10นะครับ as a foreign investor ในเวียดนามนะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีสมาคมนักธุรกิจไทยอยู่ที่โน่นแล้วก็เราก็ตั้งใจว่าในอนาคตเนี่ยจะพยายามจะส่งเสริมให้ตั้งเป็นสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมนะของไทยในเวียดนามในอนาคตนะครับค่ะเดียวกันที่เวียดนามเนี่ยตอนโควิดนี่เราก็ลำบากหน่อยเพราะว่าเข้าออกทั้งไทยทั้งเวียดนามมันก็ลำบากแต่เราก็มีการร่วมกับทางสถานทูตนะครับจัดพวกชาร์เตอร์ไฟลท์แล้วก็จัดพวกแอร์คาร์โก้มาแชร์ที่กันนะครับก็มาเดียวก็มาหลายเที่ยวแล้วนะครับวันที่10นี่ก็จะมีเที่ยวบินพิเศษอีกนะครับจากของสถานทูตไทยนะครับร่วมกับทางสภาธุรกิจของเราครับที่จะมาเมืองไทยนะครับและเราก็มีจัดไฟล์ที่จะไปที่เวียดนามด้วยนะครับก็บางทีเนี่ยมีเด็กนักเรียนหรือมีคนเวียดนามตกค้างอยู่ที่นี่จะกลับไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็ช่วยในลักษณะนี้และแน่นอนเราก็พยายามจะส่งเสริมให้เอาสินค้าที่ผลิตจากเวียดนามมาขายในเมืองไทยด้วยไม่ใช่เราส่งเสริมทางเดียวว่าไปเอาคนไทยไปขายของที่โน่นแล้วก็ไปไปลงทุนที่นั่นอย่างเดียวแล้วก็พยายามจะเอาสินค้าของเขามาที่นี่ด้วยนะก็เข้าใจว่าการค้าระหว่าง2ประเทศนะก็ประมาณชักเกือบจะ20,000 ล้านนะครับ20,000 ล้านต่อปีซึ่ง
แน่นอนประเทศไทยเราก็ได้ดูการค้าของเขาอยู่แล้วนะประมาณสัก 13,000 กว่าล้านค่ะค่ะดูแล้วก็คือภาคธุรกิจในเวียดนามการลงทุนในนิคมยังน่าสนใจอยู่ถึงแม้ว่าจะเจอสถานการณ์โควิดเราก็ดูว่าคนที่ยังสนใจอยากจะไปต่อเนี่ยในฐานะที่พวกเราประสบความสำเร็จแล้วก็มาเป็นพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็จะเป็นเราเรียกว่าสถาบันที่ปรึกษานะฮะอัจฉริยะทางด้านการค้าการลงทุนในเวียดนามด้วยนะครับค่ะก็คือจะมีว่าเอาผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็เอาคนที่ต้องการที่จะไปจริงอย่างเนี้ยนะมาพบกันแล้วก็พยายามที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้เข้าถึงเวลา1ปีด้วยกันนะครับค่ะฝึกให้เขาตั้งแต่การเตรียมตัวแล้วไปที่โน่นจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนอย่างกับพวกเราที่ไปตอนแรกค่ะเท่าที่เคยไปดูงานมาหลายครั้งนะคุณสนานคนไทยนักธุรกิจไทยที่อยู่ที่นู่นภายใต้ที่เป็นสมาชิกของสภาธุรกิจไทยเวียดนามประสานข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอย่างไปดูงานเดียวเราได้ข้อมูลครบถ้วนทุกอย่างเลยค่ะคุณสนานคะถือว่าเข้มแข็งมากครบถ้วนแล้วเราก็มีเว็บไซต์ที่ active นะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์ของสภาธุรกิจไทยเวียดนามจะได้ประโยชน์ด้วยครับได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณสนั่นนะคะเดี๋ยวตอนหน้าอ้อมจะขอรบกวนเชิญมาคุยในส่วนของนโยบายหรือว่ามาตรการการลงทุนของเวียดนามที่อัปเดตใหม่ๆที่เขาจะดึงนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณสนั่นคะขอบคุณคุณอ้อมครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็คือคุณสนั่นอังอุบลกุลนะคะประธานสภาธุรกิจไทยเวียดนามแล้วก็ท่านเป็นรองประธานหอการค้าไทยด้วยนะคะที่ดูแลในเรื่องของตลาดต่างประเทศแล้วก็ตลาดในอาเซียนนะคะแต่สำหรับเรื่องของธุรกิจไทยในเวียดนามคุณสนั่นก็โอ้โหลงทุนในเวียดนามมาหลายปีแล้วแล้วก็ตอนนี้มีการขยายอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็ได้นำประสบการณ์จากของเทสีไทยซูเปอร์แวร์มาฝากคุณผู้ฟังด้วยการลงทุนของสีไทยนะคะก็จะเน้นลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมค่ะเพราะว่าคุณสนั่นบอกว่าถ้าเป็นโรงงานในนิคมเนี่ยนะคะก็จะได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างมากนะคะทั้งเรื่องของแรงงานทั้งเรื่องของระบบสาธารณูปโภคต่างๆนี่คุยข้อมูลเบื้องหลังกับคุณสนั่นบอกมาอย่างนี้ค่ะเพื่อคุณผู้ฟังสนใจขั้นตอนในการที่จะไปลงทุนในเวียดนามขั้นตอนเนี่ยนะคะในสถานการณ์ปกติก่อนหน้านี้เนี่ยการที่จะไปลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอย่างแรกเลยก็ไปสำรวจหาที่ตั้งโรงงานซึ่งตอนนี้นักลงทุนต่างชาติเกือบ 100% ค่ะเขาก็จะเลือกลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมนะคะเพราะว่า เป็นพื้นที่อย่างที่บอกค่ะว่าได้รับการอำนวยความสะดวกในหลายด้านครบวงจร One Stop Service เลยนะคะและเมื่อได้ที่ดินที่เหมาะสมในนิคมแล้วเนี่ยก็จะเจรจาตกลงค่าเช่าที่ดินแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆหลังการเจรจาตกลงก็จะมีการเซ็น MOU แล้วก็ค่างวดชำระค่าเช่าที่ดินนะคะซึ่งตรงเนี้ยคุณสนั่นบอกว่าขั้นตอนของเขาเนี่ยไม่ยืดเยื้อยุ่งยากค่ะเพราะว่าของเขาเป็น One Stop Service แล้วก็มีสำนักงานที่เป็นของท้องถิ่นที่สามารถตัดสินใจได้เลยนะคะส่วนขั้นตอนต่อไปค่ะการติดต่อขอใบอนุญาตลงทุนแล้วก็ก่อสร้างโรงงานทางนิคมจะเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐบาลแล้วผู้ลงทุนจะได้รับใบอนุญาตจัดตั้งบริษัทแล้วก็ใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานนะคะอันนี้ก็คือเสร็จสับขั้นตอนใน4ขั้นตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นขั้นตอนที่รวดเร็วมากๆนะคะส่วนระบบสาธารณูปโภคค่ะอย่างน้ำหรือว่าไฟเนี่ยไฟก็ยังไม่เสถียรเท่าไหร่นะคะอาจจะมีสะดุดบ้างแต่ตอนนี้ในพื้นที่เขาก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่จะทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับไฟฟ้าอย่างเพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นคุณสนั่นบอกว่าเวียดนามยังเป็นประเทศที่นิคมอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งค่ะและตอนนี้เองสภาธุรกิจไทยเวียดนามนะคะก็ได้มีกลุ่มที่จะดูแลนักลงทุนด้วยใครสนใจจะไปลงทุนหรือว่าไปตั้งนิคมในเวียดนามเนี่ยควรจะปรึกษากับทางกลุ่มสภาธุรกิจไทยเวียดนามเขามีกลุ่มพี่เลี้ยงอยู่นะคะเขาจะให้ข้อมูลหมดเลยค่าแรงนะคะเรื่องของขั้นตอนการต่างๆนะคะเอาประสบการณ์ต่างๆมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของภาษานิสัยใจคอของแรงงานของเวียดนามที่เราจะไปใช้ที่นู่นอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันที่ต้องศึกษาค่ะเดี๋ยวในตอนหน้านะคะคุยกับคุณสนั่นต่อนะคะเรามาคุยกันว่าตอนนี้มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่น่าสนใจของเวียดนามที่จะดึงนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างค่ะวันนี้เวลาของ EP นี้หมดแล้วนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะวันนี้ดิฉันณเทตยาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ